ันนี้ครับผมอยู่กับ Samsung Galaxy Tab A8 2022แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย Samsung ที่มาพร้อมกับค่าตัวที่จับต้องได้ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 10,000 บาทส่วนจะมีรายละเอียดการรีวิวแท็บเล็ตเครื่องนี้อย่างไรบ้างครับก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยครับกับผมจูยูมอริอา Let's go สำหรับตัวแท็บ A8 ตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยก็เปิดตัวมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเปิดตัวในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการรีสเปคอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กันรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกสเปคคร่าวๆกันก่อนเลยนะครับโดยรุ่นนี้เขาใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 10.5 นิ้วความละเอียดจะเป็น 1920x1200 พิกเซลนะครับแผ่นหน้าจอหรือว่าชิ้นหน้าจอครับเลือกใช้เป็น TFT LCD นั่นเองในด้านของการทำงานแน่นอนว่าจะต้องรันมาด้วยกับ Android 11ครับครอบทำมาด้วย One UI จากทาง Samsung CPU ครับเลือกใช้เป็น Unisoc Tiger Octa Core นะครับ RAM เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 4GB นะครับส่วน Storage เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 64GB โดย RAM ตัวนี้นะครับเพิ่มจากของเดิมเนี่ยจาก 3GB เป็น 4GB เลยนะครับและตัวนี้ยังสามารถเพิ่มการ์ดหน่วยความจำนะครับหรือว่า Micro SD Card สูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวซึ่งสามารถโหลดหนังนะครับหรือว่าจะโหลดไฟล์อะไรต่างๆนะครับมาเก็บเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมาที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่7,040มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จได้อยู่ที่15วัตต์นะโดยตัวนี้ครับจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับจะมี2แบบก็คือรุ่นที่รองรับ Wi-Fi อย่างเดียวนะครับจะเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาค่าตัวครับอยู่ที่ 9,990 บาทนั่นเองส่วนอีกรุ่นนึงครับก็จะเป็นรุ่นที่เป็น LTE นะครับหรือว่ารองรับ 4G นะครับตัวนี้ครับจะราคาอยู่ที่ 19,990 บาทนะครับราคาเนี่ยต่างกันอยู่ที่ 1,000 บาทนะถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนำเป็นเจ้าตัว LTE จะดีกว่านะครับโอเคสเปคคร่าวๆนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ในด้านของการดีไซน์กันก่อนเลยนะครับสำหรับในด้านของการดีไซน์นะครับก็ดูเป็นซัมซุงนะครับเพราะว่าฝาหลังของเขาเนี่ยจะไม่มีการไล่เฉดจงเฉดสีเลยนะครับจะเป็นสีแบบดูเรียบหรูดูมีสไตล์นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็จะอยู่เดียวๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้วางไว้บนฐานนะแล้วก็จะมีคำว่าซัมซุงนะครับเขียนแบบนี้เลยในด้านของสีฝาหลังนะครับทางซัมซุงเนี่ยจะมีจำหน่ายทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีเกรย์หรือว่าสีเทานะครับแล้วก็สีพิงโกนะครับหรือว่าจะเป็นสีออกชมพูนิดนึงส่วนสีที่ผมได้มานะครับจะเป็นตัวเครื่องแบบสีเงินแบบพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยส่วนในด้านของการดีไซน์นะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยด้านล่างนะครับก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type C นะครับมีลำโพงนะครับด้านล่างเนี่ย2ตัวนะครับผมแล้วก็จะมีแจ็ครูฟัง 3.5 ตรงมุมตรงนี้นะครับยังมีมาให้อยู่นะแล้วก็ตัวนี้ครับจะมีถาดใส่ซิมนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับเรียกว่าด้านบนได้มั้ยเรียกว่าด้านข้างอีกฝั่งนึงจะดีกว่านะครับก็จะมีลำโพงอีก2ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีลำโพงทั้งหมด4ตัวเลยด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองส่วนการดีไซน์กล้องหน้าครับตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเราถือในแนวนอนตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางตัวนี้เลยนะครับคือเจ้าตัวแท็บ A8 ตัวนี้นะครับจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้เราใช้งานในด้านของการถือแนวนอนแบบนี้จะดีกว่านะครับเนื่องจากว่ากล้องหน้าของเขาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการใช้งานแบบว่าอาจจะใช้ประชุมหรือว่าการเรียนออนไลน์นะครับตำแหน่งของกล้องหน้าของเขาก็เลยจะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับเวลาเราเรียนอะไรเงี้ยหน้าจอถือในแนวนอนเนี่ยจะถือว่าสะดวกนะครับแล้วก็ดูแบบเหมาะกับการดีไซน์ของเขาที่ให้มามากๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมาต่อกันที่ในด้านของเรื่องจอกันดีกว่าครับโดยตัวนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 10.5 นิ้วซึ่งขนาด 10.5 นิ้วเนี่ยผมมองว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีเลยนะครับดูสื่อกำลังสนุกนะครับหรือว่าจะเป็นการทำงานเองเนี่ยบอกได้เลยว่าขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะครับสำหรับแท็บเล็ตเนี่ยผมถือว่าเป็นขนาดที่พอเหมาะแล้วก็กำลังพอดีเลยนะครับส่วนในด้านของความละเอียดครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เรียกว่าเป็น Full HD ก็แล้วกันนะครับตามอัตราส่วนหน้าจอของแท็บเล็ตนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่ใช้ได้เลยนะครับส่วนแผ่นหน้าจอครับ TFT LCD นะครับถามว่ามันจะสวยเท่า AMOLED มั้ยอันนี้ก็ต้องตอบตามตรงว่ายังไงครับจอ AMOLED ก็สวยกว่าจอ TFT อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับ Samsung ครับเขาได้พัฒนาหน้าจอตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาทำให้ TFT LCD ตัวนี้เนี่ยสวยกว่าจอ IPS LCD ทั่วๆไปนะครับดังนั้นในเรทราคาประมาณนี้ครับผมบอกได้เลยว่าจอ TFT ของ Samsung เนี่ยสวยมากๆนะครับโอเคสำหรับในด้านของน้ำหนักตัวเครื่องครับถึงแม้ว่าจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 10.5 นิ้วนะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆนะครับอยู่ที่508กรัมเท่านั้นเองเหมาะสำหรับการพกพามากๆนะครับใช้งานถือมือเดียวอย่างนี้สบายๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักจนล้ามืออะไรแบบนั้นเลยนะครับหรือว่าจะนอนดูอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับการดีไซน์ประมาณนี้มาต่อกันที่ในด้านของเรื่องการทัชต่างๆดีกว่านะครับด้วยความที่เป็น Samsung นะครับผมจะว่าผมอวยก็คงจะไม่ได้นะครับฟีลลิ่งการทัชอะไรต่างๆของเขานะครับก็ทำได้ดีนะซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันด้วยความที่เป็น Samsung อ่ะไม่ได้ค่อยอยากจะอวยสักเท่าไหร่แต่ว่าฟีลลิ่งการทัชนะครับมันทำให้เรา
รู้สึกว่าเหมือนจอจอ AMOLED เลยนะครับฟีลลิ่งการทัดมันดีมากๆนะครับโอกาสการทัดเพี้ยนเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดเลยนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากๆเท่านั้นเองนะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของการใช้งานดีกว่านะครับผมจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับตัวนี้นะครับยังมี Samsung Note มาให้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีปากกา S Pen แถมมาให้นะครับแต่ว่ายังมี Samsung Note มาให้อยู่นะครับซึ่ง Samsung Note ตัวนี้ก็จะสามารถเลคเชอร์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เก็บไว้ก็ได้นะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับแยกหน้าจอออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับซึ่งการแบ่งหน้าจอของเขาเนี่ยเวลาเราพับเก็บนะครับอย่างงี้เราก็จะสามารถเปิดขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่เป็น2หน้าจอคู่กันเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือการเปิดหน้าจอเป็น Multi Touching นะครับด้วยฟีเจอร์ Multi Active Window อีกด้วยหรือว่าเปิดหน้าจอเป็นแบบหน้าต่างป๊อปอัพหลายๆหน้าต่างครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันซึ่งบอกได้เลยว่าเราสามารถทำงานหรือว่าฟังเพลงทำอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับตัวผมมองว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมัลติทัชกิ้งเอามาทำไมนะครับแบบว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งบอกได้เลยว่ามันคือถ้าคุณได้ลองใช้จริงๆนะครับอาจจะฟังเพลงไปด้วยนะครับอ่านข่าวไปด้วยหรือว่าจะเขียนจดเลคเชอร์อะไรไปด้วยเนี่ยต่างๆหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนในด้านของการใช้งานอย่างที่ผมบอกไปนะครับการเรียนออนไลน์การประชุมออนไลน์นะครับใช้ Zoom ใช้Google Meet หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับส่วนในด้านของโซเชียลมีเดียนะครับก็เล่นได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ Twitter TikTok อะไรต่างๆเล่นได้สบายๆนะครับจะเล่นแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้นะครับแถมตัวนี้นะครับ IG เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเล่นแนวตั้งแบบนี้นะครับเต็มตาแน่นอนครับมันอาจจะมันไม่ได้ย่อนะครับให้ขนาดมันดูเล็กนะครับแต่ว่ามันขยายขึ้นให้เต็มตาถึงขนาดนี้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบแบบไถ IG นะครับหรือว่าไถ TikTok เนี่ยโอ้เต็มตาแน่นอนนะครับส่วนในด้านของการดูมัลติมีเดียนะครับด้วยความที่อย่างที่บอกไปครับจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นขนาดที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับ 10.5 นิ้วดู YouTube อะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ดูได้สบายๆนะครับเนียนตาดูสวยนะครับถึงแม้ว่าจอมันไม่ใช่ AMOLED แต่มันให้ความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับส่วนในด้านของการดูซีรีส์อะไรต่างๆครับดู Netflix Disney Plus Hotstar อะไรต่างๆก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันในด้านของ Netflix ตัวนี้ครับสามารถรองรับความละเอียดได้ที่ L1 นะครับหรือว่าเต็มความละเอียดของเครื่องเลยนั่นก็คือ Full HD นั่นเองดูซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยดูได้นะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากๆก็คือในด้านของลำโพงครับเพราะตัวนี้ให้ลำโพงมาถึง4ตัวด้วยกันคือลำโพงมันค่อนข้างที่จะดังนะครับแล้วก็มีคุณภาพเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลำโพงรองรับ Dolby Atmos อีกด้วยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับมัลติมีเดียการใช้แบบเสียงใช้ภาพอะไรเงี้ยคือมันจะทำให้เรานะครับได้รับอรรถมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ลำโพงมันดังนะครับแล้วก็ลำโพงดูมีมิติมากขึ้นส่วนระดับเสียงเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะครับเหมือนผมจะบ้าเหลือรับนะเธอไม่ได้เรื่องสักอย่างประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายแบบว่าอยากจะได้ลำโพงดีๆนะครับหรือว่าอยากจะได้ภาพที่แบบสวยๆไว้ดูซีรีส์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะฟังคนเดียวอะไรแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มีแจ็ครูหูฟังแถมมาให้ด้วยนะครับโอเคส่วนอีกฟังก์ชันนึงนะครับที่ Samsung เนี่ยเขาพยายามแถมมาให้ในทุกๆเครื่องนะครับที่เป็นแท็บเล็ตของเขาก็คือในด้านของการสามารถโทรเข้าโทรออกได้นั่นเองโดยตัวนี้ก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้เหมือนกันนะครับมีฟังก์ชันการโทรได้สำหรับตัวที่รองรับ LTE นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะยกแท็บเล็ตนะครับมาแนบกับหูอย่างนี้มันก็จะดูแบบลำบากจนเกินไปนะครับเราก็สามารถใช้แจ็คหูฟัง 3.5 นะครับในการโทรคุยอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นหูฟังบลูทูธแบบนี้จะสะดวกกว่านะครับไม่แนะนำให้เอามาแนบหูอย่างนี้นะคือถึงแม้ว่ามันจะโทรได้ก็ตามนะครับแต่ก็แปลกอ่ะใครจะเอามาแนบหูอย่างนี้โอเคมาต่อกันที่ในด้านของการเล่นเกมกันดีกว่านะครับคือจากที่ผมไปเล่นเกมตอนแรกนะครับที่ได้เครื่องมานะผมก็ใช้งานตามปกติทั่วไปเล่นเกมบางเวลาอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไม่ได้ดูสเปคนะตอนนั้นนะครับคือ ROV เนี่ยตัวนี้นะครับผมไปลองเล่นมา2เกมนะ ROV เนี่ยสามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดนะครับเป็น60เฟรมเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับเล่นได้โอ้โหอลังการงานสร้างมากๆคือพอไปเห็นเลขสเปคแล้วครับ CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Unisoc Tiger ซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ดีถึงขนาดนี้เลยเหรอคือทาง Samsung นะครับเขาก็พัฒนาร่วมกันนะครับทำให้เจ้าตัว Unisoc Tiger นะครับสามารถทำงานร่วมกับ One UI ของทาง
ง Samsung ทำให้ ROV ของเขานะครับโอ้โหสามารถเล่น60เฟรมเรทได้นะครับจังหวะเข้าไฟนะครับอาจจะมีเฟรมเรทหล่นบ้างหล่นลงมาประมาณ58 59ไฟใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะหล่นลงมาถึง48อะไรประมาณนี้แต่บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนตัวผมยอมรับได้นะในเรทราคานี้แล้วก็ CPU เนี่ยไม่ได้เน้นการเล่นเกมขนาดนั้นแต่สามารถเล่นได้ขนาดนี้ส่วนตัวผมชอบเลยนะครับส่วนในเกมนึงอย่าง PUBG ครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหสำหรับใครที่เป็นสายแบบชอบเล่นแบบว่าใช้แท็บเล็ตเล่นอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่า PUBG อ่ะมันต้องใช้มือถือเล่นนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าหน้าจอ 10.5 นิ้วมันก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะครับแต่ก็อรรถรสนะครับเพราะว่าลำโพงมัน4ตัวนะครับได้ฟังเสียงศัตรูรอบข้างเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงยิงปืนเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรสะใจนะครับถ้าเปิดเสียงสุดๆเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่ามีหูแตกแน่นอนนะครับ ไม่แนะนำนะครับผมโอเคสำหรับการใช้งานทั่วไปประมาณนี้แล้วกันนะครับมาต่อกันที่ในด้านของเรื่องกล้องกันดีกว่าครับคือจริงกล้องแท็บเล็ตเนี่ยเราจะแอบคาดหวังมันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่เอาไว้ใช้งานจริงๆก็คือกล้องหน้านะครับความละเอียดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในการเปิดกล้องในการเรียนออนไลน์นะครับในการประชุมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยหรือจะเป็นกล้องหลังครับผมแนะนำเลยว่าจริงๆกล้องหลังเนี่ยตัวนี้เอาไว้แบบว่าถ่ายเอกสารนะครับเขียนอะไรต่างๆอะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้หรือจะส่งการบ้านนะครับเขียนการบ้านแล้วก็ถ่ายแล้วก็ส่งอะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้แบบนี้จะดีกว่านะคือมันด้วยความที่แท็บเล็ตก็คงจะไม่เอาไปถ่ายรูปแบบจริงๆจังๆอะไรแบบนี้หรอกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีฟังก์ชันต่างๆมาให้ครบนะครับฟังก์ชันพื้นฐานอย่างเช่นโหมดพอร์เทรตอะไรต่างๆเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปถ่ายภาพอะไรแบบนี้ก็มีลูกเล่นให้เราได้ใช้เล่นกันนะครับโอเคต่อกันที่ในด้านของแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับด้วยความที่7,040มิลลิแอมถามว่าเยอะไหมสำหรับแท็บเล็ตส่วนตัวผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคือ7,040มิลลิแอมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างจากมือถือมากแต่ว่าด้วยความที่ตัวเครื่องมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ก็พอเข้าใจนะเพราะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาอาจจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่แบบยัดหนักๆนะครับแต่ว่า7,040มิลลิแอมกับการที่ให้ CPU มาค่อนข้างที่จะประหยัดพลังงานในระดับนึงจะทำให้ช่วยประหยัดแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเซฟแบตเตอรี่เนี่ยให้ได้อยู่นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งจากที่ผมลองเล่นดูนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จากที่ดู YouTube ดูซีรีส์อะไรเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะจากแบตประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลดเหลือประมาณ36 37ประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่อึดใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับปริมาณแบตเตอรี่ที่เขาให้มาส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดว่าจะใช้งานทั้งวันเนี่ยชาร์จแบตเต็ม 100% บอกได้เลยว่าสามารถอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับส่วนอุณหภูมิความร้อนอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่สัมผัสได้ถึงความร้อนเลยนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับเหมือนกับการจับมือถืออะไรต่างๆด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เคสด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมอันนี้อาจจะมีอุณหภูมิอุ่นๆบ้างนะครับด้วยความที่บอดี้ของเขาเนี่ยมันเป็นโลหะไงมันเร็วต่อความร้อนนิดนึงนะครับเวลาเราเล่นอะไรต่างๆพอเครื่องมันเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะสัมผัสได้ว่ามันเฮ้ยมันรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นระดับอุ่นที่พอรับได้แล้วก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยร้อนจนเกินไปอยากวางทิ้งอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นเกมเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะเล่นใส่เคสนะครับจะเหมาะกว่าเพราะเราอาจจะไม่ได้สัมผัสถึงความร้อนโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าถอดเคสเล่นแบบผมนะครับอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะร้อนนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็รู้สึกได้นะครับว่ามันอุ่นเท่านั้นเองนะครับโอเคโดยรวมๆนะครับถามว่าจุดเด่นๆนะครับของเจ้าตัวแท็บ A8 ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือในด้านของลำโพงครับแน่นอนครับบอกได้เลยว่าลำโพงถึง4ตัวขนาดนี้นะครับใครที่เป็นสายแบบโซเชียลมีเดียหรือว่ามัลติมีเดียที่ชอบฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะชอบนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ชอบมากๆเหมือนกันนะครับออกกลับไปเมื่อคืนนี้ก็แทบไม่ได้นอนเลยนะครับดูซีรีส์ทั้งคืนเลยนะครับผมแล้วก็ในด้านของการเล่นเกมครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวผมอาจจะมองข้ามไปนะครับในด้านของการเล่นเกมเอาง่ายๆก็สบประมาณมันนิดนึงนะครับว่าอาจจะเล่นได้ไม่ดีหรือเปล่าจะบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ได้มาครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมสบประมาณไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาสามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยในด้านของการทัชอะไรต่างๆนะครับฟังก์ชันนะครับมัลติทัชอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ให้มาครบครันนะครับเหมาะสำหรับที่จะเอาไปเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับเอาไปทำงานออนไลน์ประชุมออนไลน์ต่างๆนะครับในยุคที่โควิดระบาดแบบนี้ work from home แบบนี้ครับแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆและอีกอย่างก็คือราคาของเขาครับบอกได้เลยว่าในราคา 19,990 บาทเนี่ยได้ถึงขนาดนี้นะครับเอาง่ายๆมันเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะครับตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนะครับมีวางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามช็อตออฟไลน์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นช็อปออนไลน์ก็ได้นะครับ samsung.com samsung experience store ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็น Shopee Lazada JD Central หรือว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องศึกษารายละเอียดดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบว่าตัวเครื่องแบบมีกิ๊บไวเชอร์อะไรต่างๆเดินเข้าไปในช็อป Samsung ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่ามีพวก Galaxy Gift หรือว่าอะไรต่างๆมั้ยตอบได้เลยว่ายังมีมาให้อยู่นะครับก็ด้วยความที่เป็น Samsung อ่ะนะครับ
ส่วนในด้านของรายละเอียด Galaxy Gift นะครับก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับหลายๆคนก็คือสิทธิพิเศษต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเอาไปเป็นส่วนลดก็ได้อะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A8 2022คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับแท็บเล็ตรุ่นนี้ครับชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและก่อนจากกันคลิปนี้ครับผมอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Money Up ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลากัน